ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลข้าพระพุทธเจ้านายประกอบพูนภิไกรประธานชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกล้วนมีความปลื้มปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูลได้เวียนมาถึงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ในสุภวาระอันเป็นมิ่งมงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลบันดาลดลให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูลทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีพระพรรณมัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโลคาพยาธิภัยและอุปัตตวันตรายใดๆทรงพระเกษมสำราญพระชนพรรษายิ่งยืนนานพระบารมีแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นร่มโพทองของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม